ื่อผมได้ฟังเพลงนี้เพลงซึ่งเป็นเสียงร้องของน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักเธอส่งมาให้ผมฟังเพื่อให้ผมช่วยทำคลิปโปรโมทคณะละครของเธอลงในโลกโซเชียลพร้อมกับเขียนบรรยายเรื่องราวต่างๆของเธอและคณะส่งมาให้ผมมากมายและเมื่อผมได้อ่านจนจบผมจึงตัดสินใจเดินทางมาที่เพชรบุรีเพียงเพื่ออยากรู้คำตอบของคำถามเดียวที่อยู่ในใจของผมที่ว่าอะไรคือคุณค่าของศิลปินที่แท้จริงในโลกสมัยใหม่นี้ตอนนี้ก็ป๊อปอะโดนจับแต่งหน้าแต่งตัวแล้วแบบปากแดงๆเนี้ยแล้วก็ลำตามย่าเพราะว่าย่าเขาเป็นละครไงเขาก็เล่นเป็นตัวพระตัวนางแล้วเราอ่ะก็ดูเขาแล้วเราก็อยากลำเป็นอยากเป็นย่าอยากร้องแบบอยากร้องดีๆอยากร้องเพ้อๆอยากเสียงเหมือนย่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเห็นย่าเป็นไอดอลมาตลอดไงก็เลยแบบตั้งใจแบบฝึกเล่นฝึกร้องอะไรเงี้ยตั้งแต่อยู่แบบอนุบาล2นี่แต่งตัวแล้วนะแต่งตัวแล้วร้องแบบร้องยังไม่ค่อยคล่องหรอกแต่ว่าลำอ่ะลำได้เอาเข้าจริงเล่นตอนจริงก็คือว่าตอนอยู่ป.1ทีเนี้ยเริ่มเล่นจริงแหละเริ่มแบบหัดจริงจังเล่นเป็นกุมารเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆแล้วก็จนเข้ายุทธศิลป์เชื่อป่ะว่าแบบอยู่นาฏศิลป์อ่ะตีหนึ่งตีสองอ่ะยังอยู่โรงเรียนเลยอ่ะเพื่อที่ซ้อมลำที่จะไปประกวดอ่ะแล้วดูเรียนดิกลางคืนที่น่ากลัวมากตรงนี้คือมาซ้อมลำทุกที่คือเวทีต้องลำทั้งหมดมันว่าแล้วคิดถึงโรงเรียนไหมเนี่ยคิดถึงมากคิดถึงที่สุดนี่ถ้าย้อนกลับเวลากลับไปได้นี่อยากเรียนต่อเหมือนแบบถ้ามีงานอ่ะมันก็จะตรงกับโรงเรียนเพราะว่าศุกร์เสาร์เนี้ยเราต้องเอ้ยจันทร์ถึงศุกร์เราต้องมาเรียนแต่มันงานอ่ะตรงกันก็เหมือนแบบถ้าไม่ไปงานเนี้ยแม่เขาก็ไม่มีใครเพราะว่าเราอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวชูโรงเขาก็อยากได้เราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเป็นละครเด็กก็เลยแบบเลิกเรียนดีกว่าเอาทางแบบหาเงินดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อแบบครอบครัวด้วยก็เลยไม่เรียนแล้วเลิกเรียนตอนม.อะไรม.5เทอม2อ่ะนะอีกแก็บ
อีกแป๊บจะจบม.6อยู่แล้วคือเขาชอบเขาใส่ใจเรื่องละครแล้วมาแม่ก็หัดโขนให้เขาเขาก็ชอบแล้วก็ไปสอบเข้าผมมาก็เอาหน้าศิลป์นะนะเขาก็เข้าไปรำอะไรเงี้ยก็ครูเขาก็รับเป็นหน้าศิลป์ชอบรำแต่พอให้เรียนไม่เคยเรียนชอบการร้องรำทำเพลงไปเป็นอาชีพไปเบียดใครแออัดกำลังหาแบบพื้นที่ที่แบบว่ามันแบบดีๆทำเลดีๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะเปิดร้านในนี้ให้แม่นี่แหละเพราะว่ายังไงอะถ้าเขาแบบมันเป็นหลักเป็นแหล่งเลยอะแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องไปไหนต่อครับเนี่ยเดี๋ยวไปแต่งหน้าค่ะเพราะว่ารับแต่งหน้าไว้ไปช่วยแต่งหน้ายังไงเอ่ยแต่งเนี่ยค่ะเหมือนบริษัทเขามีกิจกรรมเหมือนแต่งเชียร์ลีดเดอร์12คนก็เลยไปช่วยเขาแต่งเขาก็ให้นี่บ้างค่าเสียเวลาบ้างแล้วเดี๋ยวให้อันมาวัดใหญ่หน่อยได้ไหมเปิดหมวกไงเหรอก็เขาเป็นถนนคนเดินใช่ปะ
เราป๊อปกับมอนอะเหมือนไปรำโชว์แล้วก็เปิดหมวกเหมือนแบบหารายได้เสริมให้กับตัวเองอะก็อยากจะได้ชุดละครเนี่ยทำสองคนก็เลยเปิดหมวกแล้วก็แบ่งกันที่เราได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพอรำที่นี่เสร็จแล้วต้องไปไหนต่อตอนตีห้าไปเล่นละครป่าแล้วก็ตอนเย็นกลับมาที่เพชรมาเล่นสัมมาโลงบ้านล่างแล้วเอาเวลาที่ไหนนอนเนี่ยฮะร้านเย็นนอนเป็นทั้งชีวิตแล้วทำงานก่อนทำไมไม่เลือกสักอย่างบ้างเนี่ยเลือกอะไรอ่ะเลือกลำหรอหรือว่าไงไม่รู้เหมือนกันนะก็ถ้าลำมันทำได้ไม่เต็มที่ก็เลือกหาเงินก่อนดีป่ะมันก็เต็มที่ทั้งสองทางนั่นแหละแต่ว่าเรามีเวลาซ้อมน้อยมันก็ได้เงินทั้งสองทางถึงแม้ว่าแบบลำมันจะได้น้อยกว่าก็เอาสองทางแหละโจ้จะไปทิ้งได้ไงหนูทนลำบากมานานหลายปียากจนสิ้นดีหนูนี้สัญจรร่อนเร่ด้วยใจไฟสิ้นหากินทางเล่นลิเกชีวิตว่าเวลิเกมันคนมีกันเฮ้ยมันสนุกดีนะถ้าหนูแบบทำคลิปลง YouTube แล้วแบบมีคนเข้ามาดูอะในสิ่งที่หนูอยากให้เขาแบบได้รู้ว่าเกี่ยวกับละครอะละครชาตรีของเมืองเพชรอ่ะหนูว่ามันเวิร์กนะคนแบบจะได้รู้ไงว่าที่มาที่ไปของแบบละครมันเป็นยังไงอ่ะแล้วคิดมีคนดูอ่ะให้มีคนดู1คนน่ะหนูก็ดีใจแล้วหนูได้มีคนดูเลย